สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับอ้อมและคินออโต้ไทยแลนด์กันอีกครั้งนะคะวันนี้อ้อมจะพาลูกค้าทุกท่านมาชมผลงานล่าสุดนะคะของคินนะคะเป็นการตกแต่งไฟระบบดวงดาวไฟเบอร์ออปติกนะคะในรถหรูเป็นรถนำเข้านะคะรถรุ่นนี้เป็นรถโรลส์รอยซ์นะคะนำมาจากประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะลูกค้าของรถคันนี้นะคะนำมาตกแต่งหลังคาไฟติดไฟดวงดาวค่ะทางบริษัทเราใช้ระบบไฟดวงดาวแบบไฟเบอร์ออปติกนะคะหุ้มด้วยหนังอะคันธาราสีดำนะคะมีความสวยงามมากเลยนะคะระบบไฟดวงดาวแบบไฟเบอร์ออปติกพวกนี้นะคะเป็นระบบที่นำเข้ามาจากยุโรปโดยตรงเลยค่ะแล้วก็ข้อดีของระบบไฟเบอร์ออปติกของในรถคันนี้นะคะเป็นระบบที่ไม่กินไฟในรถต่ำมากนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยสูงค่ะวัสดุที่ใช้เนี่ยจะเป็นการนำแสงเป็นวัสดุฉนวนซึ่งไม่เป็นตัวนำไฟฟ้าซึ่งจะไม่เกิดทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรนะคะแล้วก็ระบบไฟดวงดาวแบบนี้จะมีระบบไฟตัดไฟอัตโนมัตินะคะซึ่งถ้าเราลืมปิดไฟดวงดาวเวลาเราลงจากรถเนี่ยมันก็จะปิดเองนะคะแล้วก็การติดตั้งเนี่ยจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับตัวรถเลยค่ะสายไฟก็จะไม่ระยงระยางนะคะระบบไฟฟ้าของรถจะคงเดิมเลยเราจะไม่ยุ่งกับกล่อง ECU ไม่ยุ่งกับสมองกลของรถยนต์เลยค่ะแล้วก็มีความเรียบเนียนนะคะถ้าลูกค้าปิดไฟแล้วแทบจะมองไม่เห็นตัวหลอดไฟเลยจะไม่เหมือนตัวหลอด LED ทั่วๆไปนะคะไฟสามารถเปลี่ยนสีได้ปรับเปลี่ยนสีได้ความสว่างนะคะควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลนะคะแล้วระบบนี้นะคะสามารถติดตั้งในรถเก๋งทั่วๆไปได้เลยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะเข้ามาสอบถามที่ร้านมาหาอ้อมได้เลยหรือสอบถามมาในอินบ็อกซ์ในเพจได้เลยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย